แล้วก็มาถึงในช่วงนี้นะครับในช่วงของยูโรคอร์เนอร์นะครับแน่นอนนะฮะเราจะมีก็เรียกว่าแขกรับเชิญกูรูผู้ข้ามบอร์ดนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในฟุตบอลยูโร 2012 ครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเป็นน้องที่น่ารักของเราอีกคนหนึ่งเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมีฝีมือฝีเท้าฉกาจนะครับสำคัญก็คือหน้าตาดีมากๆนะครับเรากำลังพูดถึงอนาวินจูจีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกน้องเอ็มก็แล้วกันนะครับผมนะฮะผมถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่หน้าตานี่ติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะต้นๆแหละคือนักฟุตบอลชั่วโมงนี้ที่ถึงขั้นเป็นพระเอกมิวสิกได้พระเอกโฆษณาได้ก็มีไม่กี่คนหรอกถือว่าเป็นนักฟุตบอลดาราไปแล้วอีกหนึ่งคนครับหน้าตาดีกว่าลีซอเยอะเลยนะโอ้ลีซอเหรอลีซอเหรอฮะพูดอย่างนี้ได้ยินเขาไปดูเทปแล้วเพื่อนผมตายเลยนะผมเจอมันบ่อยอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้นี่แบบเบียดกันตลอดเราหลอกกันเยอะเห็นเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบเอ็มนะปีเตอร์แลงเขาก็ไม่ชอบจริงป่ะเพราะอะไรครับคนไหนเขาบอกว่าหน้าตาดีกว่าเขาก็ไม่ชอบคืออยู่สนามตอนนี้บัฟกันตลอดครับมีอะไรตอนนี้เอ็มก็สังกัดทีมบางกอกกลาสครับนะครับตำแหน่งที่เล่นเป็นปีกขวาแล้วเป็นกลางตัวลุกแล้วกองหน้าด้วยก็คือแล้วแต่คนล้วนจะจัดแล้วแต่แผนในวันนั้นครับผมนะถามว่าจริงๆแล้วถ้าชอบเอาชอบก่อนนะชอบจริงๆชอบเล่นตำแหน่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่นด้านข้างมากกว่าเพราะว่ามันเกิดความเคยชินแล้วจากที่เราเล่นมาตลอดนะครับเพราะบางทีเราเข้าไปเล่นข้างในเนี่ยมันเจอผู้ต่อสู้รอบด้านแล้วบางทีเราไม่ช่ำชองเหมือนกับกองกลางอาชีพนะครับเพราะว่ากองกลางอาชีพเนี่ยจะเจอผู้ต่อสู้รอบตัวแต่เราเนี่ยถ้าเรายืนพิงเส้นเราก็เจอผู้ต่อสู้แต่ในมุมมองที่เรายืนเปิดไว้อย่างเงี้ยครับแต่เล่นหน้านี่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันใช้กำลังน้อยกว่าเล่นด้านข้างครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของกองหน้าที่คาดว่าหรือว่าคิดว่าจะเป็นดาวซันโวในยูโร 2012 ครั้งนี้ในมุมมองของเอ็มดีกว่าคนแรกเลยนะครับถ้ายูโรครั้งนี้ผมยกให้ฟานเดอร์ซี่โอ้โหนี่เริ่มเป็นคนที่คือผมใช้ว่าตาแหลมดีกว่าเพราะว่าคือถ้าคนไม่ตาแหลมจริงอ่ะไม่กล้าบอกว่าเป็นโรบินฟานเดอร์ซี่เพราะว่ามาจากทีมอาร์เซนอลคือถามใครเขาก็บอกว่าฟานเดอร์ซี่นั่นแหละเขายิงเยอะขนาดนั้นในลีกก็ไม่เพราะว่าฟานเดอร์ซี่นั่นแหละครับเพราะว่าในลีกเนี่ยเขาก็อย่างเขามีรางวัลดาวซันโวเป็นการันตีแล้วนะครับว่าปีนี้เขาฮอตมากครับและอีกอย่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเชียร์ด้วยฮอลแลนด์ครับผมทีมเดียวกันเลยครับผมสมมติคนหน้าตาดีมากเชียร์ทีมเดียวกันเมื่อกี้บอกเชียร์สวีเดนไงไม่มีอ่ะออนไลน์ตลอดครับต่อเอ็มครับก็ไล่มาก็คงเป็นวิโคสลาฟโคเซ่นะครับอันนี้กองหน้าตัวเก่าครับเพราะว่าโคเซ่เนี่ยคือด้วยประสบการณ์นะครับที่ตั้งแต่รู้สึกว่าเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ทำประตูได้มากเกินกว่า4ประตูในฟุตบอลรายการใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลโลก2002ก็ทำได้4หรือ5ประตูนะครับ2006ครับ2010ก็ทำได้ไม่ต่ำกว่า4ประตูนะครับแต่ปัญหาของโคเซ่ล่าสุดก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของอายุแต่ว่าเอ็มก็ยังมองว่าครั้งนี้ก็น่าจะใช้ความเก่าเอาตัวรอดได้ครับก็ยังมีความเก่าอยู่นะครับซึ่งผมว่าน่าจะช่วยอินซีเล็กได้ครับนะพูดถึงอินซีเล็กอีกสักคนหนึ่งที่ไม่น่าพลาดเหมือนกันมาริโอ โกเมสโกเมสนี่ก็เป็นผู้เล่นกองหน้าคนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าทำผลงานได้ดีในฟุตบอลศึกยูโรครั้งนี้ครับผมคือโกเมสถือว่าเป็นกองหน้าที่ต้องบอกครบเครื่องคนหนึ่งนะครับเพราะรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เล่นลูกกลางอากาศดีลูกบนพื้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้กันครับและอย่างเนี่ยในรอบคัดเลือกเนี่ยเขาได้ดาวซันโวในรอบคัดเลือกด้วยทำประตูสูงสุดด้วยไปที่ทีมอื่นบ้างเองนอกจากโรบินฟานเพอร์ซี่มาริโอโกเมสนิโรซาฟโคเซ่มีคนไหนไหมที่แบบว่าชอบเข้าตาเราผมว่าคนนี้ขาดไม่ได้แน่นอนทุกคนทั่วประเทศไทยเราต้องพูดถึงเขาคือคริสเตียโน โรนัลโดครับผมขาดไม่ได้อยู่แล้วคนนี้นะครับคือเราก็ไม่แน่ว่าเขาเนี่ยมาเล่นในนามทีมชาติเนี่ยจะเปรี้ยงปร้างเหมือนในการเล่นลีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยบางทีเล่นในลีกเนี่ยยิงแต่พอมาเข้ากับระบบของทีมชาติตัวเองเนี่ยมันยังไม่เหมือนกับว่าไม่เข้าลูกเข้ารอยเท่าที่ควรนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าโรนัลโดเนี่ยมีความแข็งแรงความสามารถเฉพาะตัวความแข็งแรงแล้วก็การจบสกอร์ที่หนักแน่นครับจะว่าไปก็ถือว่าเป็นปีทองของเขานะคือถ้าจะรองเนี่ยอย่างในลีกลาลิก้าเนี่ยสเปนเนี่ยก็รองแค่เมสซี่คนเดียวฉะนั้นเอ็มก็มองว่าปีนี้เนี่ยโรนัลโดก็น่าจะโชว์ฟอร์มไม่ดีในฟุตบอลยูโรใช่ครับ แต่มันก็อยู่ที่องค์ประกอบโดยรวมนะใช่ครับใช่ครับคือเอ็มมองยังไงกับนักเตะที่เล่นกับสโมสรดีมากแต่พอไปเล่นทีมชาติโรนัลโดก็ต้องยอมรับตรงๆว่ากับทีมชาติยังไม่เปรี้ยงมากนะครับมันจะมีปัญหามันเกิดจากอะไรเอ็มผมว่าองค์ประกอบในเรื่องของตัวผู้เล่นในตำแหน่งอื่นที่จะมาเข้าร่วมในการเล่นกับเขาซึ่งจะเป็นเดี๋ยวจะพูดถึงคนต่อไปที่ผมจะพูดถึงมันจะโยงมาถึงกันอย่างคนต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือตอเรสนะครับซึ่งทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าในการที่เขาเล่นให้กับเชลซีเนี่ยทำประตูได้น้อยมากจริงนะครับซึ่งมีข่าวช่วงนี้ที่บอกว่าเชลซีซื้อไปไม่คุ้มนะครับแพงมากแต่ว่าไม่ทำสกอร์เลยนะแต่ผมเชื่อได้ว่าเวลาเขามาเล่นให้กับทีมชาติในนามทีมชาติสเปนแล้วเนี่ยองค์ประกอบเนี่ยเขาจะต่างกับของโปรตุเกสนะครับซึ่งสเปนเนี่ยมีผู้เล่นกองกลางที่ผมคิดว่าออกบอลดีๆจ่ายบอลดีๆก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขามีตัวที่จะป้อนให้กับตอเลสเนี่ยทำสกอร์ครับผมคิดว่าเป็นจุดนั้นแต่จะว่าไปเนี่ยช่วงหลังนี่ตอเลสฟอร์มก็ดีขึ้นอย่างฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงนี้เตะกับบาเยิร์นนะครับพอตอเลสลงมาปั๊บเนี่ยเกมมันเปลี่ยนเลยนะเก็บบอลครองบอลเปิดให้เพื่อนสร้างโอกาสได้หลายครั้งเหมือนกันนะคือตอเลสเนี่ยต้องบอกว่าสร้างความมั่นใจมาตั้งแต่แมตช์รอบตัดเชือกนะครับที่ทำสกอร์ทีมบาร์เซโลนาได้นั่นแหละผมว่าจุดตรงนั้นเนี่ยทำให้เขาเรียกความมั่นใจกลับมาแสดงว่าเขามองเหมือนกันว่าตอเลสอาจจะเปลี่ยนขึ้นมาอีกครั้งก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเอาอีกสักคนอย่างเวรูนี่อย่างนี้นะมีโอกาสไหมในการเป็นดาวซันโวถึงแม้ว่าจะโดนแบน2 นัดเวรูนี่เหรอครับก็ที่ไม่ได้พูดถึงตอนแรกเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการโดนแบนนี่แหละทำให้เขาเสียโอกาสนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในรอบแรกของการเล่นฟุตบอลยูโรเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวยิงเนี่ยจะกำลังเขาเรียกว่ากอบโกยนะครับกำลังติดเครื่องเพราะว่าอาจจะเจอทีมแข่งบ้างไม่แข่งบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเลยจุดณ2 แมตช์ตรงที่ลูนี่เนี่ยพ้นแบนไปแล้วเนี่ยเจอแต่ทีมเขี้ยวๆแล้วจะทำให้โอกาสที่ทำประตูน้อยลงนะก็ถือว่าเป็นดาวซันโวของแต่ละทีมแต่ละประเทศที่น่าจับตามองนะถ้าให้ฟันธงอะฟันธงเลยอาดาวซันโวที่คิดว่าจะยิงเยอะเมอร์ซี่ครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้แชมป์นี่คือมองว่าเป็นดาวซันโวไม่พอมองว่าฮอลแลนด์ได้แชมป์เพราะฮอลแลนด์ได้แชมป์เพราะได้เล่นเยอะสุดเลยมีโอกาสทำประตูเยอะสุดเขาก็มีมุมของเขานะเขาก็มีมุมของเขาแล้วนะแล้วก็ชัดเจนว่าเชียร์ฮอลแลนด์นะผ้าพันคอสีส้มเชียร์ทีมเดียวกับพี่เพราะว่าพี่ก็เชียร์ฮอลแลนด์แล้วก็เชียร์อังกฤษแล้วก็เชียร์ที่คำพรด้วยเตะปากได้นะเอ็มเตะปากได้นะครับเตะให้ปากเบี้ยวดีนะฮะรำคาญมากอุ้ยตายโทษนะฮะเอ็มใครมาอ๋อมีคนมาเฝ้าเหรอถึงเวลาเอาตายอุ้ยสวัสดีครับเชิญที่รบกวนเอ็มนิดเดียวเองครับโอ้ยตายแล้วอุ้ยสวยคือนั่งก่อนไหมนั่งก่อนครับขออนุญาตนั่งด้วยเดือนแล้วแรกที่นั่งอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้นี่เขามาตามเอ็มแล้วนี่แฟนเอ็มไงก็รู้แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรไปนั่งใกล้เขาเขาลองเกียดหรือเปล่าถามน้องเขาก่อนน้องไม่คิดอะไรถามชื่อนิดเดียวก่อนลารายการชื่ออะไรคะชื่อน้องอ้อมมีเพื่อนไหมครับขอสัก2 คนเนาะพี่ว่ายอ่ะถ้าเขาบอกว่ารายการเอ็มกลับได้แล้วปะเราก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องกันแล้วครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบเอ็มมากๆขอบคุณเอ็มนะขอบคุณครับขอบคุณน้องอ้ำด้วยขอบคุณน้องอ้ำด้วยนะฮะวันนี้เราลาจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาติดตามใหม่กับรถทูยูโรของเรานะครับพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้ทั้งหมดขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda วัสลินเมนโคกแบรนด์ซุปไก่เครื่องดื่มตราช้างรถยนต์เชฟโรเลตและสิงคอร์ปอเรชั่น